ตอนนี้ค่ะหลายๆคนเริ่มมองว่าอย่างประเทศไทยเราจะได้ยินว่าถนนของการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะอัตราการติดเชื้อโรคโควิดของบ้านเราเนี่ยใกล้เขาเรียกว่าใกล้สู่ภาวะที่จะเรียกว่าเป็นโรคประจำถิ่นเรียบร้อยแล้วตอนนี้แขกของเราอยู่ในระบบเรียบร้อยแล้วท่านไม่ใช่ใครที่ไหนเลยค่ะท่านอาจารย์วรพลโสกิตยานุรักษ์ท่านเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงระบบการเงินบ้านเราหลากหลายมิติเป็นเลขาธิการเป็นอดีตเลขาธิการก.ล.ต.ตอนนี้ท่านอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสิริวัลและท่านผู้ฟังอาจารย์คะท่านครับอาจารย์คะตอนนี้พวกเราดีใจมากเลยค่ะอาจารย์แวะมาให้ความรู้กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาจารย์จะพูดถึงภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13มีมุมไหนที่เราผู้ฟังอีกท่านบิดน่าจะหยิบมาคิดเป็นมุมคิดในวันที่โลกท้าทายด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ผู้นำที่กำลังจะเลือกตั้งใหม่ๆเข้ามาอาจารย์อยากบอกอะไรดีคะก็เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจชาติฉบับที่13นะครับที่รัฐบาลเพิ่งผ่านเข้าสู่ที่ประชุมครม.ไปนะครับเมื่อวันที่3พฤษภาประมาณนี้นะครับเป็นฉบับที่จะใช้ในช่วงพ.ศ. 2566ถึง67ไอ้ถึง70นะครับนับเป็นแผนที่13แล้วนะครับก็ในแผนฉบับนี้เนี่ยก็ต้องเรียนว่ามาหลักการบนพื้นฐานที่จะดำเนินงานตามแผนนี้ก็พยายามจะมาอยู่หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องความสามารถในการพลิกฟื้นกลับคืนมาอย่างรวดเร็วพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักของสหประชาชาติแล้วก็หวังว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่มีทั้ง BCG Bio Circular Green Economy นะนี่คือหลักการที่ตั้งอยู่บนฐานของการร่างพระราชร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติฉบับที่13นี้เราเรียกง่ายๆว่าแผน13แล้วกันนะครับซึ่งเป้าหมายหลักก็คงจะหวังว่าพลิกโฉมประเทศไทยให้เป็นสังคมที่เรียกว่าสังคมเศรษฐกิจที่ก้าวหน้ามีมูลค่าและมีความยั่งยืนนะครับความหมายนี่คือเป้าหมายของเขาเดียวไปถึงนะครับส่วนในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเป้าหมายก็คือมุ่งหมายที่จะเป็นเรียกว่าเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมพัฒนาคนให้มีคุณภาพสู่ยุคใหม่แล้วก็เป็นสังคมที่มีโอกาสและมีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ผู้ผลิตและการบริโภคก็มีความยั่งยืนนะครับและที่สำคัญคือรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายของแผนนี้นะครับคุณสุริวัลนะครับฮัลโหลค่ะได้ยินอยู่ค่ะอาจารย์มันน่าสนใจตรงที่ว่าอาจารย์พูดว่าแผนนี้เรากำลังจะเริ่มใช้แต่อาจารย์เป็นท่านหนึ่งที่มีวิธีคิดนำอยู่เสมอแล้วก็พาเศรษฐกิจไทยไปสู่สิ่งใหม่ๆหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นแปลงสินทรัพย์เป็นทุนและอาจารย์ก็เป็นอดีตเลขาธิการก.ล.ต.อาจารย์ออกกฎหมายพ.ร.บ.สินทรัพย์ดิจิทัลและอาจารย์ก็ยังเป็นอดีตประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบชำระเงินสิ่งเหล่านี้ค่ะวันนี้กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้น BCG ที่อาจารย์พูดไปเนี่ยจะสะท้อนอะไรดีคะเพราะบางคนก็วงเล็บไว้ว่าฉบับที่13เนี่ยเป็นฉบับล้มลุกยังไงดีคะอาจารย์คือเป็นความตั้งใจของกฎหมายของแผน13นะครับที่จะพยายามพลิกฟื้นเราขึ้นมานะครับซึ่งผมอยากจะเล่าเรื่องแผนโดยรวมให้ฟังก่อนว่ามีหลักคิดยังไงเนี่ยนะครับตัวชี้วัดอะไรบ้างเนี่ยมีเป้าหมายหมุดหมายอะไรบ้างเนี่ยแต่จะเป็นไปตามนั้นหรือไม่เนี่ยผมเองก็อยากมีข้อสังเกตหลายข้อนะครับว่าแผนเนี่ยมันก็คือกระดาษที่เขียนขึ้นจากการประชุมสัมมนาและการระดมความเห็นมาจะสำเร็จหรือไม่เนี่ยอยู่ที่หลายวิธีนะครับหลายการปฏิบัติงานนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องประเมินผลเป็นระยะแล้วก็ปรับแผนปรับวิธีทำปรับอะไรหลายอย่างให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเราเองก็ต้องปรึกษาแล้วก็ต้องทบทวนแผนที่เคยทำมา12แผนว่าสำเร็จน้อยสำเร็จมากเพราะอะไรยังไงนะครับแล้วก็หวังว่าฉบับที่3จะเป็นฉบับที่เราหวังว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการนะครับถ้าเรามีบทหมายหลายอันมากเช่นบทหมายอันหนึ่งที่เราอยากเห็นคือวิติของเรื่องรายได้ต่อหัวนะครับตัวชี้วัดต้องดีขึ้นทุกวันนี้เนี่ยเรารู้สึกความแตกต่างเรารายได้ส่วนสูงมากนะครับประชากรเราเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อคนเนี่ยเราสัก220,000บาทเรานี้นะครับนับไปแล้วเดือนหนึ่งไม่กี่หมื่นบาทน้อยมากเราหวังว่าแผนนี้สำเร็จลงหวังว่าประชาชนไทยจะมีรายได้ต่อหัวประมาณ300,000 บาทเพิ่มขึ้นอีกทั้ง70,000แล้วเหล่านี้นะครับนี่คือเป้าหมายอันหนึ่งของเรานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยภาวะภาคของชีพแรงต่างก็ความตามตัวนะครับแล้วก็ความมันอยู่ที่ดีขึ้นเนี่ย
ความเหลื่อมล้ำต้องน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องการรับมือกับภาวะต่างๆได้ดีด้วยนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนเหล่านี้เราจะเปลี่ยนสังคมไปสู่ดังกล่าวได้เนี่ยทำอย่างไรนะครับในแผนนี้ก็เขียนไว้ค่อนข้างดีทีเดียวแต่ผมมีข้อสังเกตไว้ว่าในเรื่องการขับเคลื่อนเนี่ยมันอยู่ที่วิธีการขับเคลื่อนมากแล้วก็เวลาผ่านไปเราต้องมีตัวชี้วัดเป็นระยะระยะถึงจะสามารถสำเร็จผลได้อย่างที่เราต้องการได้เช่นเราบอกว่าเราจะต้องให้มีรายได้ต่อหัวให้ได้300,000 บาทต่อคนเพื่อสิ้นสุดแผนนี้นะครับเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนมากในการที่จะขับเคลื่อนอย่างนั้นให้ได้นะครับเพราะว่าเวลาผ่านไปมันก็เร็วมากนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งความเหลื่อมล้ำเนี่ยก็ต้องมีความเหลื่อมล้ำที่ดีขึ้นแล้วไม่น้อยลงอ่ะง่ายๆต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำมากนักเท่าไหร่ทุกวันนี้ประชากรมีรายได้สูงกับรายได้ต่ำเนี่ยห่างกันหลายเท่ามากเราหวังว่าจะดีขึ้นเป็นต้นเนี่ยคือสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนั้นเป็นเป้าหมายที่ท้าทายมีตัวชี้วัดที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ด้วยนะครับไม่งั้นแผนเราก็จะไม่สำเร็จผลนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากข้อสังเกตก็คือหนึ่งการปฏิบัติการ implement และการขับเคลื่อนเนี่ยเป็นของยากเป็นของไม่ง่ายแล้วก็ต้องการขับเคลื่อนนี้ต้องใช้รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงกลไกรัฐบาลนั้นต้องมีความเข้มแข็งมากพอสมควรนะครับที่จะทำให้เกิดผลดังกล่าวได้นะครับพูดง่ายๆส่วนสำคัญอันหนึ่งของมิติอันหนึ่งของการพัฒนาก็คือว่าต้องรัฐบาลที่มีภาครัฐต้องเรียกว่ามีภาครัฐดีกว่าที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ทุกข้อได้ด้วยนะครับงั้นทันสมัยประสิทธิภาพตอบโจทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความคล่องตัวกฎระเบียบกติกาหลายอย่างนะครับซึ่งต้องทำให้ได้ผลแล้วก็ต้อง implement ให้สำเร็จดังกล่าวด้วยนะครับตัวอย่างเช่นความเหลื่อมล้ำที่ว่าไว้เนี่ยนะครับมีกฎหมายรองรับหลายข้อที่จะช้ำให้เราทำด้วยผลเราทำด้วยมากพอเพียงไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักนะครับการสร้างให้โอกาสเท่าเทียมกันนะฮะเราเป็นเป้าหมายหนึ่งของระยะการพัฒนานี้ก็คือสังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรมนะครับทำให้ธุรกิจเกิดใหม่เกิดขึ้นได้ง่ายๆได้อย่างไรนะครับงั้นกระบวนการกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการผูกขาดหรือภาษาที่เป็นกฎหมายจริงๆเรียกว่าพระราชบัญญัติแข่งขันการค้าที่ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสขึ้นมาได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องขับดันขับเคลื่อนด้วยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนอกจากภาครัฐที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยที่มีสิทธิภาพแล้วที่มีความทันสมัยแล้วก็ต้องมีวิธีทำที่สำเร็จผลด้วยมีกฎหมายรัฐบาลจะทำไงให้ขับเคลื่อนสำเร็จได้นำมาปฏิบัติให้ได้ผลต้นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือการสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพขึ้นนะครับกำลังคนที่มีคุณภาพเนี่ยสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสามารถของสังคมโดยรวมถ้าคนมีคุณภาพเนี่ยธุรกิจก็มีคุณภาพนะครับและหลายอย่างก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะครับคนที่มีคุณภาพคนที่มีความสามารถและมีทักษะที่รองรับได้ในอนาคตที่กำลังเกิดเศรษฐกิจใหม่ๆหลายอย่างเข้ามานะครับจะเห็นว่าเราต้องการทักษะใหม่ๆหลายอย่างมากในโลกที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรวดเร็วเวลานี้นะครับเราเล่าสู่สังคมดิจิทัลไลเซชันมากนะครับการขับเคลื่อนด้วยระบบอัจฉริยะหลายอย่างที่เกิดขึ้นเวลานี้สังคมมีความก้าวหน้าเพียงพอทันไหมนักคนต้องมีคุณภาพสูงนะครับมีสมรรถนะมีความสามารถแล้วก็พัฒนาตนเองได้รัฐต้องสร้างเวทีแพลตฟอร์มและยกระดับคนเหล่านั้นให้มีคุณภาพสูงเพราะฉะนั้นคนจึงสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จได้นะครับประเด็นที่4ที่ผมพูดถึงเสมอก็คือว่าเป้าหมายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งหมดนั้นเนี่ยเราอยู่ในโลกที่เรียกว่าจะต้องเกิดฟิวเจอร์อีโคโนมีแน่นอนเศรษฐกิจอนาคตใหม่และเศรษฐกิจอนาคตใหม่ที่ว่าไว้เนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นได้โดยง่ายนะครับเราเนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในอุตสาหกรรมผู้ยิ่งใหญ่ในเศรษฐกิจยุคที่กำลังจะหมดไปเหมือนกันนะต้องยอมว่า25-35ปีที่ผ่านมานี่เราก้าวไปสู่ประเทศสังคมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ที่สำเร็จมากนะเราเคยกล่าวถึงว่าเป็นเศรษฐกิจเสือตัวที่5เป็นมาแล้วเมื่อ2530-40เป็นต้นเราก้าวไปสู่ประเทศที่มีการผลิตยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเป็นประเทศที่ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะครับมีการก้าวกระโดดมากมีบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลกที่เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวกับพวกเครื่องผลิตคอมพิวเตอร์ PC ฮาร์ด
ว่ารั้วหรือว่าเรียกว่าเมมโมรีชิปอะไรต่างมากมายมาตั้งหลักแหล่งในเมืองไทยมากมายเป็นที่รวมผลิตของประกอบรถยนต์เป็นที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลกอย่างนี้มากมายแล้วคนไทยก็เก่งขึ้นมากจนทั้งเราสามารถพัฒนาชิ้นส่วนยานยนต์จนถึงย่าวหน้าต่อหน้ามากจนทำชิ้นส่วนยานเครื่องบินได้เลยนะครับนี่เราเก่งมากนะครับแต่น่าเสียดายเมื่อกันเราไม่ได้ยกกระดับต่อไปเราเป็นเจ้าแห่งเท็กซ์ไทล์ของโลกมาแล้วตลอดเวลาแต่ธุรกิจเท็กซ์ไทล์ก็ล้มหายตายจากไปมากมายเพราะเราก็ติดทานฟองเข้าไปสู่เท็กซ์ไทล์ที่เป็นเทคโนโลยีสูงขึ้นมาเช่นเวดิโกเท็กซ์ไทล์น่าแปลกใจไหมครับเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการทอผ้าเท็กซ์ไทล์เสื้อผ้าของโลกแต่เราผลิตแมสไม่ได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาจนทั้งเราต้องมาเริ่มต้นนะครับเราต้องนำเข้าแมสเราผลิตชุด PPE ไม่ได้นี่คือที่ป้องกันโรคที่ช่วงกันช่วยโรคที่ใช้ในห้องผ่าตัดห้องแบบอะไรต่างๆนานยังไม่ได้เราต้องนำเข้ามาอันเห็นว่าเราขาดตอนในการยกระดับไปสู่จุดนั้นได้เราผลิตรถยนต์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกส่งออกรถยนต์หนึ่งในท็อป5ของโลกทีเดียวแหละแต่เขาก็เลิกใช้รถยนต์ประเภทนี้หมดแล้วเราก็ไม่สามารถพัฒนาไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าได้ใช่ไหมเวลาผ่านไปทั้งหมดเรากำลังสูญเสียไปไม่น้อยทีเดียวนะครับแสดงว่าเราไม่เข้าไปสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ได้เลยไม่ว่าอุตสาหกรรมจานยนต์เราเป็นเจ้าแห่งผลิต PC ของโลกแต่สมาร์ทโฟนทำให้เป็นเขากำลังเลิกใช้ PC กันแล้วฮาร์ดดิสก์อะไรต่างๆเขาจะเลิกใช้ไปแล้วนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราขาดไปเพราะฐานสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากคือการจะก้าวถึงหน้าเราต้องยกระดับให้มีพัฒนามีนวัตกรรมเกิดขึ้นให้ได้แต่ผมมองว่าเราต้องเก่งทุกภาคเทคโนโลยีแต่ถ้าที่เรามีความชำนาญอยู่แล้วเนี่ยที่เรามีพื้นฐานอยู่แล้วต้องยกระดับขึ้นมานะครับการจะสร้างเทคโนโลยีการจะเข้าสู่นวัตกรรมใหม่เนี่ยมันมาจากรากฐาน2อันคือความสามารถในด้านเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์นะครับเราจะทำยังไงที่เราจะมี2อย่างนี้พร้อมกันซึ่งเรามีอยู่บ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการก้าวหน้าไปสู่เทคโนโลยีเนี่ยจึงสำคัญมากและเทคโนโลยีอะไรบ้างถ้าคัดกรองดีๆแล้วเนี่ยมันมีมากมายแต่เราควรจะโฟกัส5กลุ่มเทคโนโลยีซึ่งประเทศไทยมีพื้นฐานพอสมควรและเป็นเทคโนโลยีที่เราสามารถทำได้ดีและก็เป็น potential ที่มากของประเทศไทยด้วยครับค่ะอาจารย์ก็น้ำก่อนนะคะจริงๆวันนี้อาจารย์พยายามทำให้เราเห็นว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13เนี่ยคำว่าล้มลุกเนี่ยคือล้มเร็วแล้วก็ลุกเร็วเพราะตอนนี้ไม่มีใครไม่เจอความท้าทายบางประเทศเจอการประท้วงสายการบินที่มี4สายการบินในประเทศบอกไม่ทำการเดินเครื่องแล้วเพราะว่าสู้ค่าน้ำมันที่แพงไม่ไหวหรือบางประเทศเราได้ยินกลุ่มคนที่เกษียณแล้วค่ะคุณผู้ฟังตรงนี้น่าสนใจจากเดิมเงินที่ได้แต่ละเดือนในการเกษียณเนี่ยก็ยังมีเงินเกษียณใช้ใช่ไหมคะปรากฏเดิมเคยใช้ได้1เดือนเนี่ยข้าวของที่แพงขึ้นบางประเทศนะคุณผู้ฟังใช้ได้แค่10วันที่วงเล็บตุรกีเป็นประเทศหนึ่งแหละค่ะที่มีข่าวแบบนี้อาจารย์ขาจิบน้ำเสร็จแล้วบอกพวกเราต่อ นิดนึงค่ะว่าสถานการณ์ที่อาจารย์บอกอะไรนะ BCG แผนพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นหัวใจสำคัญอาจารย์พูดถึงการสร้างความเท่าเทียมความเหลื่อมล้ำที่มักจะเห็นอยู่เสมอในโลกใบนี้พอบอกคน 1% เป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมดของโลกแต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจก็ยังมีความคาดหวังจะกระจายรายได้เราพูดถึงเศรษฐกิจรูปตัวเคอาจารย์คะขออนุญาตถามแทนผู้ฟังว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่13เนี่ยค่ะอาจารย์โดยเนื้อหาสาระจะลดความเป็นตัวเคและทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นตัววีที่พุ่งขึ้นเนี่ยได้ยังไงบ้างคะอาจารย์ก็เป็นเป้าหมายที่นี่แผนได้พยายามจะทำนะครับข้อแรกก็คือว่าในแง่ของภาคการเสนอภาคบริการเราหวังว่าจะยกระดับประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้นผลิตรถยนต์ยานยนต์ทันสมัยมากขึ้นมีศูนย์การการแพทย์สุขภาพที่ดีขึ้นอะไรเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายในการที่จะพลิกฟื้นมันขึ้นมานะครับนะการสร้างความเท่าเทียมกันในเรื่องอื่นๆนะครับสร้างเปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นฐานสังคมให้ดีขึ้นฮะแต่ที่ผมกล่าวถึงแล้วจะสำเร็จได้เนี่ยต้องอาศัยคนคุณภาพขึ้นและภาครัฐที่มีทันสมัยและประสิทธิภาพด้วยเช่นเดียวกันและที่ว่าคุณภาพที่ว่าไว้นี้ต้องอยู่บนฐานของการมีเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยถ้าจะก้าวกระโดดไปยุคต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีนวัตกรรมเนี่ยคงจะสู้ใครไม่ได้นวัตะแปลว่าสิ่งที่ใหม่วัตะคือพัฒนาขึ้นมาเราต้องพัฒนาสิ่งของคุณค่าเศรษฐกิจเหมือนเช่นผลิตภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยจะออกไปเสนอขายคนทั้งโลกได้เนี่ยมันต้องเป็นของที่มีคุณค่า
มันถึงจะมีราคาที่เป็นคนซื้อถ้าเรามัวแต่ขายไม่มีคุณค่ามากขึ้นมันก็ไม่มีใครอยากซื้อเท่าไหร่เพราะมีประเทศข้างบ้านนะคิดเก่งขายได้ถูกกว่าเราด้วยนะครับก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยข้าวหอมมะลิเราขายดีมากแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรเหลือเท่าไหร่นักเท่าไหร่หรอกครับแต่คนที่ซื้อไปเนี่ยเขาเอาจมูกข้าวสาลีจมูกข้าวหอมมะลิเราเนี่ยไปสกัดเป็นวิตามินอีทำเป็นครีมนวดหน้าให้หน้าเรามีความเด่งตึงขึ้นนะครับจมูกข้าวแล้วไม่พอนะยังสามารถเอาลำข้าวเราไปสกัดต่อไปเป็นพัฒนาเป็นโอลิซนาออยนะครับเป็นสารบำรุงระบบประสาทให้ประสาทเราดีขึ้นลดความเมื่อยล้าชาอะไรพวกนี้ก็ได้เป็นฐานขายที่มูลค่าเพิ่มมูลค่าแพงขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการนวัตกรรมขึ้นมาซึ่งแปลว่าต้องมีฐานเทคโนโลยีมารองรับด้วยนั้นเราจะมีเทคโนโลยีอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งเทคโนโลยีที่เราควรทำเนี่ยที่ผมกล่าวถึงเสมอก็คือ5กลุ่มเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและมีความเป็นไปได้ของเราที่สุดเช่นเทคโนโลยีกลุ่มที่1คือกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องเกษตรเรื่องอาหารแปรรูปเรื่องไบโอเทคทั้งหลายก็เปลี่ยนพื้นฐานเกษตรกรรมให้เราเป็นมูลค่าสูงขึ้นใช้ประโยชน์มากขึ้นในทางธุรกิจที่เกี่ยวกับwellness cosmetic บำรุงผิวเครื่องสำอางรวมไปถึงอาหารและยานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสองเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการแพทย์สาธารณสุขเครื่องมือแพทย์เหล่านี้เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งช่วยทำให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยเรามีการแพทย์ที่ดีมากแต่เราไม่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์พูดง่ายว่ากลุ่มสำคัญมากผลิตภัณฑ์ที่เป็นทางการแพทย์หรือเรียกว่า medical products เนี่ยซึ่งประกอบด้วยยาประกอบด้วย medical supply พวกใช้ทิ้งไป3พวก medical device คือเครื่องมือแพทย์เราอ่อนแอหมดทั้ง3อย่างยาเองเราก็ไม่มีนะครับ medical supply ทั้งหลายอย่างไม้แมสเนี่ยตัวอย่างที่เราก็นำเข้ามาก่อนเนี่ยซึ่งหัดผลิตได้ตอนนี้เองชุด PPE เราก็นำเข้านะหมายเย็บแผลยังนำเข้านะครับนะครับไม่ต้องนับสเตนใส่หัวใจแล้วครับนำเข้าหมดนะครับเครื่องมือที่สำคัญทางการแพทย์ medical device เช่นอะไรซึ่งปั๊มหัวใจเครื่องช่วยหายใจก็นำเข้านะครับสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ยกระดับเราไม่ได้ทำขึ้นซึ่งอันนี้ควรจะทำได้เพราะเรามีความพร้อมในเรื่องทางการแพทย์สูงเพียงแต่เรายังไม่ยกระดับไปสู่ด้านเหล่านี้นะครับทั้งนี้นั้นเกี่ยวกับด้านอัจฉริยะทั้งหลายเช่นยานยนต์อัจฉริยะเหล่านี้นะซึ่งเราก็ควรทำได้เพราะเรามีความเก่งในเรื่องผลิตรถยนต์ชื่อตัวยานยนต์อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่กล้าต่อไปว่าเป็นยานยนต์สมัยใหม่ได้อย่างไรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลทั้งหลายทั้งหลายบอกนี้เป็นต้นเราก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนแต่เราไม่ยกระดับขึ้นมาจนกระทั่งเราสามารถพัฒนาไปสู่ดิจิทัลไลเซชันได้นะฮะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ซึ่งต้องทุ่มเทให้เกิดขึ้นจะยกระดับมูลค่าเรามากขึ้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นนะครับพวกรวมทั้งไปเริ่มการสร้างสรรค์อื่นๆใดเราเก่งเรื่องการท่องเที่ยวแต่เราสร้างท่องเที่ยวที่มูลค่าเพิ่มสูงให้ได้นะครับมูลค่าสูงเช่นอะไรการจัดประชุมสัมมนาเป็นตัวอย่างหนึ่งนะซึ่งนี่เป็นท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงมูลค่าสูงได้แต่ทั้งหมดเรื่องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเรื่องดิจิทัลไลเซชันการสื่อสารการจัดประชุมก็ต้องมีการถ่ายทอดสดจากทั่วโลกเข้ามาเป็นต้นหรือการที่จะสามารถมีการรักษาพยาบาลพร้อมกับการท่องเที่ยวไปด้วยนะอย่างเรียกว่า medical tourism เข้ามารักษาพยาบาลเข้ามาอยู่อาศัยนานขึ้นพักได้มากขึ้นมีการแพทย์ที่ดีอยู่แล้วรองรับนะรวมไปถึงเรื่องการที่สามารถมาอยู่ระยะยาวได้นะครับมาใช้เป็นที่ทำงานได้ workationนะครับที่เรามีความพร้อมสูงที่ทำให้คนต่างชาติมาประชุมเมืองไทยมาทำงานเมืองไทยมาท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ทำงานพร้อมกันได้ด้วยอย่างเงี้ยนั้นถ้าเรายังคิดจะเปิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเวลานี้แต่ท่องเที่ยวของเราเป็นท่องเที่ยวแบบเป้มาอย่างนี้นะครับเราคงไม่ได้กี่ตังค์นะครับเราหวังว่าการท่องเที่ยวต่อจากนี้ไปเป็นท่องเที่ยวที่มีคุณค่ามีคุณค่าเพิ่มสูงเพราะเราคงไม่คาดหวังแล้วที่จะมีการท่องเที่ยวมาจำนวนหลายสิบล้านคนอย่างที่ผ่านมานะครับเราอยากจะได้คนที่มีคุณภาพเข้ามาด้วยเอาละนี่คือเบสิกที่ผมอยากจะฝากว่าเราต้องเน้นทำน้อยได้ผลมากนะใช้กำลังน้อยชนะกำลังมากเพราะเราก็มีงบดุลงบการลงทุนของเราที่มีจำกัดมากนะครับเพราะเราขาดดุลงบประมาณแผ่นดินสูงนะเราก็ต้องใช้งบประมาณที่มีอยู่จำกัดที่สุดให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็ต้องเลือกเส้นทางที่มันได้ผลคุ้มค่าทำน้อยได้ผลมากนะครับใช้กำลังน้อยชนะกำลังมากก็ต้องยกระดับพวกนี้ขึ้นมาบนพื้นฐานที่เรามีความพร้อมอยู่แล้วเช่นภาพพื้นฐานเกษตรกรรมที่เราดีอยู่มากมีความหลากหลายชีวภาพมีพื้นดินอุดมสมบูรณ์มากมีอากาศที่เป็นใจอุดมสมบูรณ์ทีเดียวเราสามารถที่พัฒนาภาคเกษตรกรรมได้ดีทันสมัยมากขึ้นแต่ต้องเปลี่ยนให้มีมูลค่าสูงให้ได้เป็นอาหารแปรรูปเป็นยาเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่อง
บำรุงสุขภาพเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามคอสเมติกนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะนี่คือตัวอย่างแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการทำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งขึ้นเหล่านี้ก็จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเองนะครับนั้นก็ต้องทำให้คนมีความรู้มีความสามารถนะครับยกระดับประชาชนมีความสามารถเขาจะได้ก้าวไปถึงเงินเดือนที่สูงขึ้นรายได้ที่สูงขึ้นเองนะครับเพราะเราต้องการสกิลของคนเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับเพราะเราจะต้องเข้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ซึ่งต้องอาศัยคนที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากและคุณภาพของคนเพิ่มขึ้นมากนั้นก็สามารถที่จะตอบแทนค่าตอบแทนได้มากเพราะคนที่มีคุณภาพก็จะยกระดับสินค้าให้มีคุณค่าสูงธุรกิจก็สามารถขายนำรายได้มามากขึ้นนะครับส่งออกได้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทำกำไรได้มากขึ้นนะครับรายได้เกษตรสีได้บานมากขึ้นเราก็จะได้ผลตอบแทนมากขึ้นนะครับและถ้าเราสร้างกติกาที่ดีขึ้นให้โอกาสกับคนทุกคนเกิดขึ้นเติบโตขึ้นสร้างความเป็นธรรมสร้างโอกาสมากขึ้นทุกคนสร้างธุรกิจแล้วเติบโตได้นะครับไม่ใช่โดนสกัดโดนการผูกขาดขวางกั้นอยู่นะครับงั้นถ้าเราคนมีโอกาสเราก็จะเกิดสาขาเกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมากมายจากคนรุ่นที่สร้างตัวขึ้นมาใหม่ได้เราก็จะมีหน่วยธุรกิจมากขึ้นเสียภาษีได้มากขึ้นหน่วยจ้างงานมากขึ้นแล้วเราก็จะสร้างรายได้ประเทศมากขึ้นเราก็จะปิดงบดุลให้เราสมดุลมากขึ้นได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับที่อยากจะกล่าวถึงงั้นก็เป็นงานที่หนักแผนนี่เป็นแผนที่ดีครับเพียงแต่ว่าก็ห่วงใยเรื่องการจะนำแผนไปสู่ปฏิบัติให้ได้ผลยังไงนะครับถ้าแผนนำไปสู่ปฏิบัติไม่ได้เราก็เสียดายบุคลากรที่เราทุ่มเทการทำแผนมาเป็นเวลาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับงั้นอยู่ที่การปฏิบัติมากงั้นก็หวังว่าจะปรับปรุงระบบภาครัฐภาคประชาการให้เข้มแข็งมีจุดภาพมากขึ้นทั้งหลายมากขึ้นที่จะนำแผนไปสู่ความสำเร็จให้ได้สองสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นนะครับสร้างโอกาสสร้างความเท่าเทียมในการเกิดโอกาสธุรกิจเกิดโอกาสในการทำงานมากขึ้นนะครับแล้วเราก็คงจะยกระดับประเทศขึ้นในที่สุดคนจะมีรายได้สูงขึ้นนะครับแล้วถ้าเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันมากขึ้นความเหลื่อมล้ำก็จะเบาลงเองเพราะว่าทุกคนมีโอกาสมากขึ้นเป็นต้นนะครับอาจารย์พูดในมุมที่เห็นง่ายๆแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากแต่ทีนี้อาจารย์ขาถามอาจารย์นิดนึงในฐานะที่อาจารย์คุ้นคลีกับการกำหนดทิศทางการเงินและสินทรัพย์ใหม่ๆในฐานะที่อาจารย์เคยออกพระราชบัญญัติสินทรัพย์ดิจิทัลมาถึงวันนี้การพูดถึงการใช้เงินในโลกออนไลน์ CDBC ที่พูดถึงการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีซึ่งตอนนี้เป็นตลาดหมีเลยเพราะล่าสุดอะไรนะบิตคอยน์ก็ลงไปต่ำกว่า 35,000 เรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนอยู่ในสถานการณ์ความกลัวทฤษฎีความกลัวและความโลภขั้นสุดขีด extreme fear เลยแต่ในมุมของเศรษฐกิจที่จะเคลื่อนต่อค่ะอาจารย์คะภาครัฐควรจะมีตัวไหนออกมาเป็นตัวกำกับในสิ่งที่อาจารย์บอกเพิ่มเติมบ้างไหมคะในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทหรือเรียกว่าคริปโตเคอเรนซีนั้นเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผู้ลงทุนผู้เก็งกำไรต้องเข้าใจมันและต้องระมัดระวังนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวต้องเข้าใจแล้วก็ต้องระวังภาครัฐเองก็ต้องดูแลกำกับให้ดีนะครับเพราะว่าในเรื่องความใหม่ความก้าวกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ต้องเข้าใจแล้วต้องยอมรับว่ามันมีปัจจัยที่คนไม่รู้และจะนำมาสู่ความเสี่ยงได้มากมายงั้นก็ต้องเข้าใจด้วยในส่วนนี้นะครับต้องเรียนว่า digitalization หรือ digital asset เนี่ยเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวและจะกลับมาในอนาคตเพราะทรัพย์สินมีหลายรูปแบบที่เรารู้จักกันดีทรัพย์สินแบบหนึ่งที่เราเคยรู้จักเช่นรูปแบบที่แสดงทรัพย์สินแสดงความเป็นเจ้าของก็หุ้นสามัญทรัพย์สินที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ก็เป็นตราสารหนี้ทรัพย์สินแสดงรูปแบบอื่นก็มีต่อไปรูปแบบทรัพย์สินก็มีรูปแบบมากมายทั้งหมดนี้ก็ต้องมีการกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดผู้ลงทุนผู้ไม่เข้าใจต้องระวังด้วยนะครับต้องเลือกอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้เป็นความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และรัฐต้องเข้าไปดูแลนะครับก็ต้องฝากข้อสังเกตไว้ว่าพึงระมัดระวังและพึงรอบคอบเช่นเดียวกันในหมู่ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมทั้งกลไกระบบการเงินที่ต้องเข้าใจด้วยอาจารย์ก็ตามต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโรคในอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปหลายเรื่องก็จะอยู่หลายเรื่องก็จะตกหายไปหลายเรื่องก็จะมีสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่นะครับและบางเรื่องก็จะมีความปัจจัยเสี่ยงปัจจัยอันตรายได้เช่นเดียวกันก็ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันนะครับเมื่อสมัยหนึ่งที่เราก็จับคำว่าอีเมลมาเลยแล้วอยู่ๆก็มีอีเมลจากนั้นเราก็จะเริ่มสู่เข้าสู่ธุรกิจที่กลายเป็นแพลตฟอร์มนะครับเซิร์ชและเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ได้ในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงมาโลกใหม่นะครับ
แต่ทั้งหมดนี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมีความจริงต้องอยู่พื้นฐานของความเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจก็จะเกิดต่อไปได้อะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นจุดเสี่ยงมันก็จะถูกสกัดถูกลดถูกเลิกไปในที่สุดแล้วก็สำคัญก็คือคนที่ไม่เกี่ยวข้องคนที่เกี่ยวข้องก็คงต้องรอบครอบและเข้าใจมันด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างแต่ในแผนฉบับที่13เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าก็เตรียมการให้เห็นเพียงว่านะครับรัฐบาลเนี่ยต้องมีความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นวิติหนึ่งที่เขียนไว้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วยในข้อที่5สถานการณ์ทั้งหลายเนี่ยรัฐบาลต้องสามารถรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้นะครับก็ต้องเรียนว่าความเสี่ยงต่างๆก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับและการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ก็มีหลายอย่างความเสี่ยงในเรื่องการค้าความเสี่ยงเรื่องการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจมันด้วยเช่นเดียวกันนั้นเป้าหมายในการพัฒนาของประเทศเราเนี่ยในเป้าหมายอันหนึ่งของแผนพัฒนาฉบับที่13เนี่ยก็คือเป้าหมายในการที่สามารถรับมือความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าหวังว่าเศรษฐกิจและสังคมและประเทศเราจะเข้มแข็งขึ้นนะครับแล้วก็รับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในแผนฉบับที่13ที่เราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็จะหวังว่าหวังว่าจะเป็นอาจารย์ค่ะมีผู้ฟังรายการแซวมานิดนึงอาจารย์ใส่หน้ากากพูดอยู่ใช่ไหมครับครับอ๋อค่ะก็เลยทำให้เสียงอุ้ยนิดนึงไม่เป็นไรค่ะทีนี้ถามอาจารย์ต่อเลยในสิ่งที่เราไล่หลังกันมาเวลาก็ไล่หลังมือประมาณ 2-3 นาทีจะเรียนถามอาจารย์ดร.วรพล สวกิตติยานุรักษ์ในฐานะผู้ที่เคยเป็นอดีตเลขาธิการกลต.อาจารย์ก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซีไปแล้วว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็ทุกอย่างที่มีความเสี่ยงความรู้สำคัญและอาจารย์ก็ย้อนไปถึงภาพใหญ่วันนี้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่13เนี่ยพยายามจะลดความเสี่ยงในทุกมิติแต่อาจารย์พูดถึงเรื่องของรถ EV เรื่องของเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆพูดถึงเรื่องที่บุคลากรในประเทศไทยเราเนี่ยต้องใส่ความรู้เข้าไปไม่งั้นเดิมที่เคยเป็นฐานผลิตรถยนต์ก็จะหายไปเราได้ยินข่าวล่าสุดอาจารย์ว่า Toyota ที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นไปเยือนอินเดียเนี่ยเขาประกาศจะลงทุนบริษัท Toyota ยักษ์ใหญ่ด้านรถยนต์จะลงทุนรถ EV ในอินเดียเยอะเลยค่ะสถานการณ์แบบนี้อาจารย์อยากเป็นมุมคิดอะไรให้กับผู้ฟัง Econbeat คะก็น่าเสียดายนะครับก็น่าเสียดายที่เรามีนโยบายเรื่องการพัฒนายานยนต์ EV ออกมาช้าไปทั้งที่เราเป็นเจ้าแห่งอุตสาหกรรมรถยนต์มาก่อนใครเพื่อนนะครับในภูมิภาคเอเชียนอกจากญี่ปุ่นก็ว่าได้ทีเดียวแหละนะครับเป็นฐานผลิตรถยนต์มากมายกระจายอยู่ทั่วโลกจนทั้งหลายอย่างเนี่ยเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการรถยนต์รถยนต์กระบะที่ทำไปนะพวกเราก็ยอมรู้จักกันดีเรียกว่า1ใน4ของโลกเนี่ยผลิตจากประเทศไทยทีเดียวแล้วครับเอาล่ะนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐต้องเตรียมตัวรับมือกับเศรษฐกิจยุคต่อไปให้ได้ยุคใหม่แล้วผมเรียกว่าเราต้องเตรียมตัวไปสู่ฟิวเจอร์เอคโนมีให้ได้นะครับฟิวเจอร์เอคโนมีมีหลายเรื่องมากที่เราพูดถึงไม่หมดเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะทั้งหมดนะครับดิจิทัลไลเซชันทั้งหมดเนี่ยพวกนี้เป็นหลีกเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะมันก้าวมาแล้วและมันกำลังจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อมันถึงจุดมันเจเคิร์ฟนะมันกระโดดเลยนะเมื่อมันคนคุ้นเคยมากแต่ก่อนคนก็ไม่คุ้นเคยนะครับก็ไม่กล้าใช้ไม่กล้าพอคุ้นเคยมันก็จะขึ้นมาอย่างรวดเร็วเราเองก็ต้องคิดการวงมองล่วงหน้ามาให้ได้เพราะฉะนั้นเสียดายอยู่นะครับก็แต่ว่าเราจะมีโอกาสอยู่เพราะฐานผลิตใหญ่ยังอยู่บนไทยอันถ้าเรามีเงื่อนไขมีข้อเสนอที่ชักชวนให้ได้ประโยชน์และเราก็ต้องเชื่อมความเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานความเชื่อมโยงให้ได้เพราะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่ได้เปรียบและอยู่ในยุทธภูมิที่ได้เปรียบกับไทยเพราะมันตัวเชื่อมโยงของภูมิภาคนี้ทั้งหมดได้เพราะติดต่อทะเลทั้งสองมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งกระจายไปสู่ทั้งยุโรปจนถึงตะวันออกกลางถ้าฝั่งนี้ก็สามารถกระจายไปถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาฝั่งตกด้วยนั้นความได้เปรียบตรงนี้มีข้อที่สองเรามีภาคพื้นดินที่เชื่อมโยงกับมหาอำนาจใหม่ๆหลายอย่างที่เราเกิดขึ้นเช่นจีนประชากร 1,400 ล้านคนอินเดีย 1,200 กว่าล้าน 1,300 ล้านคนอาเซียน610ล้านคนทั้งหมดนี่ 3,000 ล้านคนมากกว่าครึ่งโลกอยู่รอบข้างระยะบินเนี่ย4ชั่วโมงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางการผลิตการขนส่งการค้ายังมีโอกาสสูงมากซึ่งเราอาจจะยังคงเป็นฐานการผลิตรถยนต์และกระจายไปทุกภาคที่ได้อยู่
ถ้าเรารีบพยายามขับเคลื่อนแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีความเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ทันพร้อมเราก็จะเป็นอุตสาหกรรมเก่าๆโบราณต่อไปเพราะเขาจะเลิกใช้รถยนต์ประเภทหนึ่งไปแล้วก็จะเป็นรถยนต์สมัยใหม่แล้วนะซึ่งเราควรได้เปรียบเพราะเรามีฐานอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องรีบยกระดับมันขึ้นมานะครับเราต้องยิบยกระดับมันขึ้นมานะคะอาจารย์พูดถูกแต่สิ่งนึงที่อาจารย์พูดเอาไว้แล้วเคยฟังอาจารย์บรรยายนั่นก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดต้นทุนที่แบกภาระกันเยอะมากค่าขนส่งพอนี้พอเราเจออัตราค่าน้ำมันที่พุ่งสูงขนาดนี้พลังงานที่ขยับตัวสูงขึ้นยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงอาจารย์คะสถานการณ์แบบนี้ในขณะวันนี้ที่ลาวเนี่ยเขาก็มีการเจรจาเตรียมจะลงนามซื้อราคาน้ำมันถูกจากรัสเซียภูมิรัฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของโลกกับการเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในวันที่แลนอะไรนะแลนลิงของลาวเขาก็มีทางออกไปลงทะเลที่กัมพูชากับเวียดนามมากขึ้นอาจารย์อยากให้อะไรเป็นข้อคิด2นาทีสุดท้ายกับผู้ฟังอีคอนบิตในฐานะนักลงทุนเชิญค่ะก็ต้องเรียนว่าเราต้องใช้ยุทธศาสตร์3 4ฐานที่ผมมักจะพูดถึงฐานแรกคือ connecting based economy เราต้องสร้างเศรษฐกิจอนาคตบนฐาน3ฐานอย่างน้อยที่เรามีความเป็นไปได้ฐานแรกคือฐานเศรษฐกิจบนฐานเชื่อมโยงเขาเรียก connecting based economyผมเรียกโมเดลของผม CIC ฐานที่สองเรียกว่าฐาน innovation based economy เศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมอันที่สาม creativity based economy เศรษฐกิจบนฐานความคิดสร้างสรรค์เพราะเรามีมรดกวัฒนธรรมสูงมากที่เราสามารถก้าวกระโดดไปได้ไม่ว่าเรื่องการเช่นอาหารการกินนะครับการท่องเที่ยวอะไรบทนี้มันจะเซิร์ฟเราในเรื่องเศรษฐกิจบนฐานการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงได้นะครับเรามีนวัตกรรมเรามีซอฟต์พาวเวอร์เรามีหลายอย่างที่เราสามารถยกระดับได้แต่เราต้องอาศัยฐานนวัตกรรมด้วยที่ยกระดับเทคโนโลยีของเราขึ้นมานะครับสุดท้าย quality based economy คือเศรษฐกิจบนฐานความเชื่อมโยงเราต้องใช้ประโยชน์ของการที่เรามีอาณาบริเวณและความเชื่อมโยงทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทั้งหมดนี้ให้ด้วยกันนะครับขนาดประเทศลาวเป็นประเทศเล็กๆนะครับและเป็นประเทศที่ออกทะเลไม่ได้เขายังสามารถนะครับเปลี่ยนจากแลนด์ล็อกเป็นแลนด์ลิงได้นะครับเราเองเนี่ยมีความพร้อมมากกว่าเยอะนะครับที่เราจะต้องยกระดับมันขึ้นมาให้ได้นะครับเป็นจุดเชื่อมโยงยิ่งโลกมันกำลังพัฒนามากดิจิทัลไลเซชันมากก็ทำให้มนุษย์ค้าขายมันดิจิทัลไลซ์มากขึ้นยิ่งค้าขายเป็นเท่าทวีคูณเวลานี้การเติบโตของดิจิทัลไลเซชันเนี่ยทำให้เราเกิดการซื้อขายการทำธุรกิจรีเทรดดิ้งอีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นมากมายและเหล่านี้จึงจำเป็นที่ต้องรองรับเพราะว่าการส่งสินค้าจะตามมาอย่างมากมายนะครับเพราะว่าดิจิทัลอีคอมเมิร์ซอีเทรดดิ้งมันเกิดขึ้นมากมายค้าขายเร็วขึ้นมากมากเนี่ยสินค้ามันต้องส่งมันต้องส่งไม่ใช่ลงแต่ท่อได้สินค้ามันไม่ได้ส่งที่จะเท่าไหร่มันต้องส่งตามระบบอากาศระบบทางน้ำทางเรืออะไรมากมายซึ่งเราควรจะเป็นคนศูนย์กลางในการขนส่งนี้ได้เพราะเราอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็นี่ที่เดือดสิ่งนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะสำหรับ3ข้อที่อาจารย์บอกไว้คงต้องไปคิดกันต่อไม่ว่าจะเป็นการบ้านของภาครัฐภาคเอกชนหรือเราที่ทำธุรกิจหรือใช้ชีวิตกราบขอบพระคุณแทนผู้ฟังอีกท่านอีกทุกท่านกับดร.วรพล โสกิตยานุรักษ์อดีตเลขาธิการกลต.และอดีตประธานคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระบบชำระเงินอาจารย์ดูแลสุขภาพมีโอกาสแวะมาให้ความรู้พวกเราใหม่นะคะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ